วัสดีครับรายการอาจารย์มนกพบปัญหาในวันนี้นะครับมีเรื่องจะมาถามอาจารย์เชียบผมได้ไปดูข่าวเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์ครับก็คือเป็นแม่ที่จะต้องเลี้ยงลูกที่ป่วยอยู่นะครับก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วแล้วก็มาโดนประเมินภาษีย้อนหลังประมาณ5ปีแล้วก็ทุกคนก็ต่างมาเข้ามาคอมเมนต์ในการเห็นใจแม่คนนี้ที่จะต้องเลี้ยงดูลูกแบบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็จากการที่เคยตัดเย็บเสื้อผ้าขายรับจ้างก็จะต้องเปลี่ยนมาขายของออนไลน์เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสุขภาพลูกก็เลยต้องเปลี่ยนอาชีพมาขายของออนไลน์ผลปรากฏว่าขายผ่านไประยะเวลาหนึ่งครับโดนสรรพากรประเมินภาษีย้อนหลัง5ปีเป็นมูลค่าประมาณ8หลัก8หลักนี่ก็หลัก10ล้านเลยนะฮะอาจารย์เพราะ7หลักมันคือหลักล้านไงดังนั้น8หลักก็ต้องเป็นหลัก10ล้านตกใจมากเลยแล้วก็ห่วงกังวลใจสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งมันบูมมากอ่าฮะและเราก็แข่งขันเรื่องราคากันโดยที่เราก็ขายของกันไปโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเราจะต้องมีบางส่วนเก็บไว้ส่งให้สมรภูมิด้วยนะ uh-huh. เพราะเราตัดราคากันบางทีเรายอมขายขาดทุนด้วยเพื่อให้คู่แข่งตายไปแล้วเราจะได้อยู่รอดแต่ผลปรากฏว่าคู่แข่งก็ไม่ตายเพราะมันมีหลายคู่แข่งมากเลย สุดท้ายเราเองซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็จะต้องโดนประเมินภาษีย้อนหลังกี่ปีก็ว่ากันไปก็ยังมีคนมาคอมเมนต์อีกว่าทำไมต้องรอกัน10ปีทำไมต้องรอ5ปีให้โดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มจำนวนมหาศาลหรอถึงจะมาตรวจชั้นจริงๆไม่ใช่ครับจำนวนสมรภูมิมีไม่ได้มากพอดังนั้นเมื่อเขาเจอเขาอาจจะเจอช้าไปหน่อยดังนั้นเราก็จะต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มเป็นจำนวนมหาศาลนะเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเจ้าหน้าที่สรรพากรด้วยเพราะว่าคนขายของมีเยอะจริงๆอ่ะจะไปตรวจทันทีได้ไงล่ะว่าปีนี้คุณทำผิดแล้วฉันขอตรวจเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ๆแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้รับตรวจเฉพาะแม่ค้าออนไลน์ทุกๆอาชีพที่ต้องเสียภาษีนะคะทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ต้องตรวจทั้งหมดละค่ะเพียงแต่ว่ามาเจอข้อมูลเนี่ยในระยะเวลาที่ผ่านไปแล้วหลายปีวันนี้ผมก็เลยจะมาถามอาจารย์เจฟครับเนื่องจากไปดูข่าวมาแล้วอยากจะให้อาจารย์เจฟช่วยตอบหน่อยมีหลายประเด็นเลย3ประเด็นประเด็นที่1ครับแม่ท่านนี้บอกว่ากำไรเขาน้อยนิดเขาอะขายของอะต้นทุนมันสูงกำไรมันน้อยนิดอะทำไมเขาจะต้องมาเสียภาษีมูลค่าหลัก8หลักบ้างอะอาจารย์เจฟถึง8หลักเลยกำไรมันน้อยนิดอะอาจารย์เจฟจะตอบยังไงดีค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของภาษีอากรก่อนนะคะคือภาษีอากรเนี่ยมีหลายตัวมากเลยที่เราจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวในส่วนไหนก็ต้องเสียภาษีส่วนนั้นซึ่งหลักๆของคุณแม่ท่านนี้นะคะจะโดนอยู่2ภาษีค่ะภาษีตัวแรกก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่า 7% VAT VAT นะคะ 7% ซึ่ง VAT 7% นี้ไม่ได้คิดจากตัวกำไรค่ะอาจารย์ไม่ใช่ว่าได้กำไรเท่าไหร่แล้วมาคูณ 7% ไม่ใช่ค่ะVAT 7% ในส่วนนี้คิดจากราคาขายก็คือยอดเงินที่เข้าสเตทเมนต์คุณแม่หรือยอดเงินที่คุณแม่ได้รับมาเขาคิด 7% จากมูลค่าตรงนั้นเลยใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นราคาขนมของคุณแม่อยู่ที่ร้อยหนึ่งนะคะก็เอา100คูณ 7% เลยนะคะ 7% ในส่วนที่คูณออกมาก็คือ7บาทต้องเสียให้กับกรมสรรพากรค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆยอดขายของคุณแม่นะคะจะต้องคูณ 7% ทั้งหมดเลยค่ะ5ปีย้อนหลังก็ลองคิดดูนะฮะตามที่ดูข่าวคือคุณแม่จะมีรายได้จากการขายประมาณเดือนละหลักแสนบางเดือนก็หลักล้านก็คูณ 7% ไปครับประมาณ 4-5 ปีย้อนหลังนะครับใช่ค่ะอันนี้คือตัวแวดแวดไม่ได้ดูว่ากำไรมากกำไรน้อยต้นทุนสูงหรือต้นทุนน้อยดูที่ยอดเงินเข้าบัญชีใช่ค่ะอีกตัวนึงภาษีตัวที่2ที่คุณแม่จะเจอนะคะนั่นก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับค่ะในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตัวนี้นะคะคิดจากกำไรจริงๆนั่นแหละค่ะเอารายได้หักต้นทุนเป็นกำไรคราวนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับรายได้ของคุณแม่รู้อยู่แล้วจากเงินเข้าบัญชีเพราะขายออนไลน์นะหากต้นทุนเนี่ยคุณแม่อาจจะบอกว่าต้นทุนคุณแม่เนี่ยมันสูงกำไรมันน้อยแต่ถ้าเกิดคุณแม่นะไม่ได้เก็บเอกสารที่ไปซื้อของมาขายนะไม่ได้เก็บเอกสารเลยนะสรรพากรเขาจะตีว่าคุณแม่มีต้นทุนอยู่ 60% เมื่อมีต้นทุน 60% จะมีกำไร 40% แต่ในความเป็นจริงคุณแม่มีกำไรต่อถุงต่อสินค้าที่ขายแค่เพียง 5% เท่านั้นคุณแม่ก็ไม่สามารถจะไปหักต้นทุนได้ถึง 95% ซึ่งต้นทุนจริง 95% นะจึงมีกำไร 5% แต่ไม่ได้เก็บเอกสารบินค่าใช้จ่ายไว้ไงก็เลยต้องหักได้แค่เพียง60และมีกำไรถึง40โอ้โหรุนแรงมหาศาลน่ะใช่ค่ะซึ่งแม่ค้าออนไลน์ซะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เก็บบินกันนะคะพอไม่ได้เก็บบินกันแน่นอนละค่ะที่เรากล่าวอ้างว่ากำไรเราต่ำมันก็ไม่มีหลักฐานที่สรรพากรเชื่อว่ากำไรต่ำนะคะครับดังนั้นสรรพากรก็เลยบอกว่าค่าใช้จ่ายของคุณแม่นั้นเหมา 60% เหลือเป็นกำไร 40% ค่ะซึ่งจริงกำไรแค่ 5% หรือ 2% เท่านั้นด้วยซ้ำแต่คุ
ุณไม่มีเอกสารคุณก็ต้องยอมจำนนต่อข้อมูลตรงนี้นะครับใช่ค่ะต่อไปนะครับในเรื่องที่หนึ่งจบแล้วแปลว่ารายได้ของคุณแม่ที่ไปเสียภาษีส่วนใหญ่ที่โดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มและตัวหลักๆที่เป็นภาษีที่ย่อมโดนหนักๆก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มและไอ้ภาษีเงินได้ถ้าเกิดไม่เก็บบินอีกก็จะไปโดนหนักต่อที่สองอีกกำไรสูงเกินกว่าที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เสียภาษีสูงด้วยใช่ค่ะนั่นหมายความว่าหากคุณแม่ดูคลิปนี้แล้วนะคะกลับไปดูเอกสารของตัวเองว่าตัวเองได้เก็บเอกสารการซื้อขนมการซื้อของมาขายไว้ไหมถ้าเก็บเอาไว้รวบรวมตัวนี้เลยค่ะไปส่งสรรพากรเลยหากเกินกว่า 60% ยังไงก็ประหยัดภาษีแน่ๆค่ะครับต่อไปครับผมอยากจะถามอาจารย์เชฟครับข้อ2คุณแม่บอกว่าเงินจริงๆที่ซื้อขายเนี่ยมันไม่ได้เยอะหรอกยอดที่สรรพากรหรือเจ้าหน้าที่มาบอกเนี่ยเป็นยอดเงินที่เขาเป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีคือเขามี2บัญชีบัญชีก็โอนไปโอนมาเพื่อให้เงินมันได้ก้อนนึงเพื่อจะไปจ่ายค่าของอ่ะบางทีก็เป็นการโอนเงินระหว่างกันเขาบอกอย่างเงี้ยอาจารย์เจฟแล้วทางเจ้าหนี้สรรพากรเขาจะโอเคไหมกับการที่เราบอกเหตุผลว่าโอนระหว่างบัญชีก็เลยทำให้ยอดเงินมันบวมจากความเป็นจริงที่ได้รับจากลูกค้าค่ะในส่วนแรกนะคะทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหลักฐานอะไรจากคุณแม่หรอกก็จะประเมินจากเงินที่เป็นด้านเข้าบัญชีทั้งสองบัญชีก่อนเลยสมมติเข้าบัญชีแรกธนาคารแรกเนี่ยนะคะ10ล้านเขาก็จะบอกเลยว่าเป็นรายได้ทั้งหมดเลย10ล้านเงินเข้าธนาคารที่2อีก10ล้านก็บอกว่าธนาคารที่2อีก10ล้านรวมกันเป็นรายได้20ล้านอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดคุณแม่ไม่รีบไปชี้แจงของสรรพากรสรรพากรก็จะตีว่าเงินเข้าบัญชีนี้เป็นรายได้ทั้งหมดเลยและคำว่าชี้แจงคุณแม่จะต้องไปเก็บแต่ละรายการเลยนะคะว่ารายการที่เข้าบัญชีตัวนี้คือ2ธนาคารโอนระหว่างกันเองรายการนี้มาจากการกู้ยืมเงินรายการนี้เป็นจากการที่เราเอาเงินสดฝากเข้าแบงค์ไม่ใช่รายได้คือคุณแม่ต้องไปหาทุกรายการออกมานะคะสัมภาระถึงจะตัดรายการตัวนั้นออกให้ว่าไม่ใช่รายได้เป็นหน้าที่ที่คุณต้องไปชี้แจงแต่ถ้าเกิดคุณชี้แจงไม่ได้หรือคุณปวดหัวมากเลยไม่อยากจะชี้แจงอะไรคุณก็ต้องยอมรับสภาพครับว่าเงินที่เข้าทั้งหมดนั้นถือเป็นรายได้ใช่ค่ะอาจารย์และคุณแม่จะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยนะนะคะเป็นหน้าที่ที่คุณแม่ต้องทำค่ะย้อนหลังหมดเลยค่ะ5ปีสรุปก็ข้อ2จบนะต่อไปข้อ3ครับเห็นได้ข่าวว่าโดนประเมินภาษีย้อนหลัง5ปีก็เลยอยากถามอาจารย์เจ๊ว่าปกติแล้วสรรพากรเขาตรวจย้อนหลัง5ปีหรือ10ปีหรือ2ปีหรืออะไรยังไงงงไปหมดแล้วเนี่ยก็แล้วแต่กรณีค่ะถ้ากรณีที่คุณแม่ไม่เคยยื่นเสียภาษีมาก่อนเลยในอดีตเลยนะคะย้อนกลับไปไม่เคยเป็นผู้เสียภาษีเลยอย่างนี้สรรพากรสามารถประเมินย้อนหลังคุณแม่เนี่ยได้ถึง10ปีเลยนะคะแปลว่าอะไรคะจะ8ปีก็ได้3ปีก็ได้5ปีก็ได้10ปีก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณแม่เป็นผู้ที่เคยเสียภาษีเสียบ้างไม่เสียบ้างนะคะคือเป็นผู้ที่เคยเสียภาษีมาอย่างนี้ค่ะสรรพากรจะประเมินย้อนหลังได้แค่เพียง2ปีเท่านั้นครับแค่2ปีนะแต่ถ้าเกิดสรรพากรพบว่าในช่วง2ปีนี้หากมีการเสียภาษีผิดพลาดคือหลีกเลี่ยงภาษีอาจจะขยายเวลาจาก2ปีเป็น5ปีค่ะและในเคสของคุณแม่อาจจะเข้าขายทั้งขยายเวลามาเป็น5ปีหรือไม่เคยเสียภาษีเลยแต่ทำไมสรรพากรประเมิน5ปีล่ะแม่คุณแม่จะไม่เสียภาษีเพราะข้อมูลของสรรพากรนะคะพบว่าคุณแม่มีรายได้ย้อนหลังแค่เพียง5ปีเท่านั้นปีที่6ไม่เจอก็เลยไม่ประเมินแบบนี้อยากจะถามอาจารย์เย็บอีกข้อนึงกรณีแบบนี้เนี่ยที่โดนถึงหลัก8หลักเนี่ยอาจารย์เชฟพอจะแนะนำได้ไหมว่าสามารถขอลดอะไรได้แค่ไหนอะไรยังไงบ้างค่ะโดนถึง8หลักนะคะคุณแม่เองอาจจะไปโดนในเรื่องของเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มนะคะในส่วนของเงินเพิ่มนะคะคล้ายๆดอกเบี้ยเนี่ยนะลดไม่ได้เลยคือ 1.5% ต่อเดือนย้อนหลัง5ปีนะคะ 1.5% ของตัวภาษีก็60เดือนป่ะ5ปีอ่ะปีละ12ครั้งอ่ะค่ะภาษีเท่าไหร่ก็คูณ60นะคะอาจารย์โอเคอันนี้ตัวเนี้ยตัวหนักแล้วลดไม่ได้เลยลดไม่ได้เลยส่วนตัวที่2ค่ะก็คือเบี้ยปรับนะคะในส่วนของเบี้ยปรับนี้คุณแม่ลองคุยกับทางเจ้าหน้าที่สรรพากรค่ะซึ่งเขาใจดีนะและถ้าคุณแม่ไปคุยแล้วแล้วคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่มีเจตนาจะหลบเลี่ยงภาษีคุณแม่ก็ไม่รู้อยากจะเป็นคนที่ยื่นเสียภาษีนี่แหละสามารถลดได้ถึง0บาทเลยก็อาจจะ 100% ลดเหลือ 50% หรือลดเหลือ0บาทลองไปต่อลองดูอันนี้คือเคส by เคสนะฮะดังนั้นมันไม่มีอะไรที่แน่นอนก็แล้วแต่ว่าเหตุผลของเรากับเจ้าหน้าที่ที่เราคุยด้วยค่ะโอเคคราวนี้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะผมอยากจะบอกนี้ครับสำหรับบางท่านที่ตอนนี้ขายของออนไลน์อยู่แล้วกลัวโดนประเมินภาษีแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรบ้างสมมุติว่าไม่รู้อะไรเลยมาคอร์สนี้แหละครับคอร์สภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับคุณจะได้รู้ว่าคุณจะต้องคำนวณเสียภาษีอย่างไรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 1,000 บาทเท่านั้นครับเป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มที่โดนภาษีหนักๆนะ
คอร์สนี้อีก700บาทครับสำหรับให้คุณได้รู้เลยว่าภาษีมูลค่าเพิ่มมันเกิดยังไงและคุณต้องจดหรือไม่จดแล้วมันจะต้องทำอะไรบ้างที่ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายสองคอร์สนี้ออนไลน์ครับรวมกันแค่ 1,700 บาทเท่านั้นจะทำให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องปรับตัวเองยังไงเพื่อให้ทำบัญชีและภาษีได้ถูกต้องค่ะโอเคครับสนใจติดต่อมาที่ LINE @yellowtraining ครับ